slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว ROM กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะเสาร์นะครับในช่องวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพลูน่าดันเซอุสนะฮะไอ้คำว่าดันเซอุสเนี่ยนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่านักเต้นนะฮะถ้าแปลตรงตัวก็จะเป็นนักเต้นดวงจันทร์นะก็คืออาชีพแดนเซอร์นี่แหละและก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดนะครับภายในคลิปนี้นะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการเล่นกีวอร์นะครับของที่สวมใส่ก็จะเป็นของที่ใช้ในกีวอร์ทั้งหมดนะครับคงไม่มีใครเอาแดนเซอร์ไปล่าบอสนะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นกีวอร์นะครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ของสวมใส่ก่อนเลยนะครับของสวมใส่ผมก็ใช้ประมาณนี้นะจะเป็นเซ็ตคล้ายๆพระกับแมวเลยนะครับอันนี้ตัวแฟนผมนะมาดูในส่วนของโล่ครับโล่เป็นโล่ธาตุนะครับตัวนี้นะเขตแดนพูดแห่งท้องทะเลเนี่ยนะครับเดิมๆเลยนะครับจะได้วิทย์12นะฮะแล้วก็ถูกลมดินน้ำไฟนะฮะแล้วก็ไรธาตุนะครับลบ 12% นะครับแล้วก็เดฟและ M เดฟนะฮะบวก 10% ถ้าเพื่อนๆบวก15นะครับโล่ตัวนี้บวก15ก็จะได้รับดาเมจธาตุดินน้ำลมไฟไร้ธาตุนะครับรวมกันทั้งหมด 24% นะครับแล้วก็ออฟแฝงนะครับออฟแฝงอันนี้ผมก็ได้มาตันทั้ง2แถวเลยนะถูกดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็ไร้ธาตุนะลบ 24% จะรวมกับข้างบนทั้งหมดก็จะเป็น 48% นะฮะแล้วก็แถวที่2นะครับรับดาเมจจากผู้เล่นเบาลงอีกลบ 7.5% นะครับเต็มที่แล้วนะฮะส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวผมใช้เป็นนี่นะฮะโอทน4นะครับได้รับดาเมจกายภาพลบ 10% นะครับอันนี้ตันแล้วนะฮะพยายามหาเป็น 5% ขึ้นไปนะครับส่วนการ์ดนะครับผมใช้เป็นปัมกินโซดาวนะได้ M ดาเมจรีดักนะครับ 20% แล้วก็เมื่อโล่เราเนี่ยบวก12นะครับก็จะได้เพิ่มอีก 5% นะถ้าเพื่อนๆที่มีงบหน่อยนะครับใช้เป็นงูดำก็ได้นะครับการงูดำตัวนี้นะหรือจะเป็นการบาซิลิกตัวนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่งบน้อยจะได้รับดาเมจมอนเตอร์ขนาดกลางเบาลงนะครับจะเป็นมายาดาวก็ได้นะฮะเอาไว้สะท้อนอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับส่วนโล่นะต่อมาในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อผมก็ใช้เป็นตัวเดิมนะครับตัวนี้นะชุดเกาะรบไทดอลนะครับเดิมๆเลยได้วิท20ครับแล้วก็ MDEF 15% นะทุกๆการบวก1จะได้เดฟเพิ่มอีกขั้นละ 1% นะครับได้เลือด 4% นะครับแล้วก็การสตันนะครับการฟีดไอ้ที่มันเขียนว่าสตันฟีดเดฟเนี่ยนะฮะมันก็คือการสถานะนั่นแหละนะครับการสตันการฟีดนะครับบวก 30%แล้วก็เมื่อบวก10นะฮะจะถูกดินน้ำลมไฟแล้วก็ไร้ธาตุลบ 5% นะครับบวก15ก็ 5% เท่ากับว่าถ้าเสื้อตัวนี้บวก15จะได้รับดาเมจดินน้ำลมไฟแล้วก็ไร้ธาตุเบาลง 10% นะครับส่วนออฟแฝงนะครับออฟแฝงก็ถูกดินน้ำลมไฟไร้ธาตุนะฮะลบ 20%รวมกับข้างบนก็จะเป็น 30% นะในกรณีที่เพื่อนๆได้ออฟแฝงตันนะครับถ้าจะให้กลางๆเลยนะฮะกลางๆเลยก็เป็นดาเมจกับ M ดาเมจรีดักนะครับ 15% สูงสุดนะสำหรับออฟแฝงส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวผมใช้เป็นการสถานะนะตัวนี้นะการสโตนนะครับ 19.6% แล้วก็การเฟียร์ 19.5% นะครับขาดอะไรก็หาอันนั้นนะฮะไม่ต้องตามนะครับส่วนการ์ดนะครับผมใช้เป็นกบแดงนะคือ
ก็ใส่แบบกลางๆไว้ก่อนนะฮะก็สามารถอะแดปต์ได้เอาตามหน้างานนะครับว่าเราเจอกับอะไรนะเพื่อนๆจะใช้เป็นโลลิดาวตัวนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นมังกรแดงดาวก็ได้นะครับแล้วแต่หน้างานนะครับการ์ดไม่ฟิกนะฮะต่อมาครับในส่วนของผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมผมใช้เป็นผ้าคลุมเลือดตัวนี้นะครับกอเลียธชาวเดอร์แบทอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้นะเดิมๆเลยได้วิส10นะครับเลือดอีก 6,000 นะฮะแล้วก็เลือดที่เป็นเปอร์เซ็นต์อีก 4% เมื่อบวก15นะครับจะได้เลือดที่เป็นเปอร์เซ็นต์รวมกันทั้งหมด 12% นะฮะก็จะเพิ่มเลือดให้เรา 12% นะส่วนออฟแฝงนะครับลดดาเมจของสกิลบวก 8% นะครับสูงสุดที่ 12% นะแถว2ก็เหมือนเดิมนะครับได้รับดาเมจจากผู้เล่นเบาลงนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะได้นะพยายามหาได้เยอะๆนะครับลดดาเมจของสกิลเนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆนะเห็นผลมากเลยนะครับส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวผมก็เป็นการสถานะเช่นกันนะเช่นเดียวกับเสื้อนะครับการสโตนนะตัวนี้มันขาดสโตนนะครับผมก็เลยหาการสโตนแล้วก็ได้เป็นแม็ก HP เปอร์เซ็นต์มา 3.9 นะก็ใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับส่วนการ์ดนะฮะการ์ดผมใช้เป็นการ์ดแจ็คนะฮะได้รับดาเมจธาตุไฟเบาลง 30% นะครับแล้วก็มีฝาสมุดอีกใบนึงก็จะได้เบาลงอีกกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจละ20มั้งก็รวมกันทั้งหมด50อ่ะเอามากันพวกสเลเยอร์อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เจนอสกำลัง OP นะกันเจนอสไว้ก็ดีนะครับต่อมาในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับซุปเตอร์แม็กคาวอร์บูสต์นะครับตัวนี้นะเดิมๆเลยนะครับได้มูสปีด 12% วิด 10นะครับแล้วก็เลือดอีก 3,000 นะฮะแล้วก็จะเป็นดาเมจและก็เอ็มดาเมจรีดัก 3% นะครับถ้าบวก15เนี่ยจะได้ดาเมจรีดักและเอ็มดาเมจรีดักเนี่ยทั้งหมดรวมกันเป็น 8% นะครับส่วนออฟแฝงนะครับออฟแฝงก็จะเป็นเอ็มดาเมจและดาเมจรีดักเช่นกันนะอันนี้ผมได้มา 4% นะครับเต็มที่ 6% ถ้าหาดาเมจดักเอ็มดาเมจดักไม่ได้จริงใช้เป็นการท่าดินน้ำลมไฟก็ได้นะครับส่วนแถว2ก็เช่นกันนะครับรับตีนเบาลงนะฮะสูงสุด 7.5% ส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวผมก็ใช้เป็นการสถานะเหมือนเดิมนะอันนี้การสตันสโตนนะครับจะใช้เป็นออฟเลือดก็ได้นะครับคู่การสถานะก็ได้ขาดอะไรหายอันนั้นนะครับแล้วแต่ตัวละครของคนนะส่วนการ์ดนะครับการ์ดผมใช้เป็นเอสก้าดาวนะเลือดเราจะโดนหักออก 10% แต่แลกมาด้วยสภาวะเอนดูที่ไร้ขีดจำกัดนั่นก็คือเราจะเดินไม่สะดุดนะครับเดินได้เรื่อยๆในวอร์เนี่ยจะเดินง่ายขึ้นนะครับเล่นง่ายขึ้นทำนองนี้นะครับมีอะไรใช้อย่างนั้นนะฮะเอ็ดการ์ดาวนี่ผมว่าเหมาะสมแล้วนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของประดับนะครับประดับข้างแรกนะฮะผมใช้เป็นเซอร์ไวฟ์ลิงตัวนี้นะประดับเลือดอันเก่านะครับได้อิน4วิด4นะครับเลือดอีก 3% แล้วก็ดาเมจรีดักจากเดมิฮิวแมนเนี่ยอีก 5% บวก8ได้เลือด 3% บวก12ได้เลือด 4% นะครับบวก15ไม่มีนะไม่มีผลนะครับส่วนออฟแมวอันนี้เป็นดาเมจรีดักนะพยายามหาแถว4เป็น P ดาเมจรีดักสูงๆเข้าไว้นะครับอันนี้ผมไม่ออกแถว4สักทีนะก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับส่วนการ์ดก็จะเป็นสโมกกี้นะฮะเอาไว้มุดแล้วก็ต่างตายนะครับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะครับเล่นใหม่จริงๆผมจะแนะนำเป็นการ์ดฟิตแมนนะครับถ้ายังไม่มีสโมกกี้นะเป็นฟิตแมน2ใบไปเลยนะครับใส่ประดับสองข้างนะประมาณนี้นะครับส่วนประดับอีกข้างนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเป็นประดับเลือดของโบราณนะครับวิทน่าจะได้ประมาณ12ไหมอันนี้ผมเดานะถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะมองเห็นนะอันนี้ภาษาไทยมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ได้เลือด 2% นะครับเมื่อบวก15นะครับจะได้เลือดรวมกันทั้งหมดเป็น 8% นะครับส่วนออฟแฝงนะครับออฟแฝงก็จะเป็นออฟแฝงเลือดนะครับสูงสุดที่ 6% นะอันนี้ผมได้แค่4นะครับส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวที่ผมได้ก็จะเป็นอดทน3นะครับ P damage reduct นะฮะลบ 7.5% สูงสุด 10% นะครับก็คืออดทน4แต่มันไม่มานะครับมันมาแค่นี้จริงๆนะฮะส่วนการ์ดผมก็ใช้เป็นฟิตแมนนะครับ
บวกดาเมจรีดักนะครับ 5% แล้วก็กันสถานะก็คือกันฟรีซนะครับอีก 10% ใช้แบบคนงบน้อยนะฮะถ้ามีงบหน่อยไปใช้เป็นโอซิลิสดาวก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของสวมใส่ฝั่งซ้ายนะฮะต่อมามาดูในฝั่งขวากันบ้างนะครับในส่วนของอาวุธผมก็ใช้เป็น Witching Star ตัวนี้นะครับได้อิน10นะฮะเด็ก10แล้วก็ได้เลือด 2,000 นะครับได้ SP 300นะฮะเลือดเปอร์เซ็นต์อีก10นะครับ SP เปอร์เซ็นต์อีก 10% นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้สกิลการแสดงอยู่เนี่ย HP Regen นะครับบวก 10% แล้วก็SP Regen อีก10นะครับแล้วก็ทุกๆบวก1นะฮะและเราใช้สกิลการแสดงด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มเดฟกับ MDF อีกขั้นละ1นะฮะอันนี้ผมแค่บวก10ก็จะได้เพิ่มมา 10% นะครับในกรณีที่ผมใช้สกิลการแสดงอยู่นะครับเมื่อบวก5ได้ ADK 5% ครับแล้วก็เมื่อบวก10ได้เลือดอีก 5% บวก15ได้ All Stat 8นะครับส่วน Off Mail นะฮะออฟแมวพยายามหาเป็นพีดาเมจลบสูงๆเข้าไว้นะแถว4อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมได้มากลางๆนะไม่สูงมากนะครับอดทน2นะฮะพีดาเมจรีดักนะครับลบ 5% ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการดาเมจรีดักนะครับไปหาเป็นการสถานะก็ได้นะครับส่วนการ์ดนะผมใช้เป็น2โกเลมนะการสโตนนะครับเพทดิฟายเลสเนี่ยอันนี้ก็คือการสโตนนะครับความหมายเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีงบหน่อยนะฮะการอาวุธไปใช้พวกสปาชายดาวก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะไปใช้การ์ดไข่ตัวนี้ก็ได้นะครับบวกเลือดนะแล้วแต่หน้างานนะครับพอดีว่าตัวนี้มันขาดกันสโตนนะผมก็เลยใส่เป็นโกเลมนะครับต่อมาในส่วนของหัวนะครับหัวผมใช้เป็นตัวนี้นะครับหัวกันแตกตัวนี้นะได้ดาเมจรีดัก 5% นะครับแล้วก็เมื่อสวมใส่อยู่เนี่ยจะกันอาวุธถูกทำลายนะครับก็คือการแตกนี่แหละส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวก็จะเป็นดาเมจรีดักนะครับพยายามหาสูงๆเข้าไว้นะครับสูงสุดที่ 4% นะครับส่วนการ์ดนะครับผมก็ใช้เป็นการ์ดไนท์แมร์นะครับตัวนี้นะการหลับนะครับหลีกเลี่ยงสภาวะสลีปนะเพื่อนๆสามารถไปใช้การ์ดกันเฟียก็ได้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีออฟการสถานะเฟียติดตัวเลยนะหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่มีออฟการสถานะสตันไปใช้ออฟฮีโร่ก็ได้นะครับแล้วแต่หน้างานนะฮะแล้วแต่งบด้วยนะครับต่อมาในส่วนของหน้านะฮะหน้าผมใช้เป็นตัวนี้นะครับ Ethereal Dragon Visage ตัวนี้นะได้เลือด 1,000 นะครับแล้วก็สกิลดาเมจรีดัก 8% นะครับเมื่อบวก6ได้สกิลดาเมจรีดักเพิ่มอีก 8% รวมกันทั้งหมด 16% นะครับส่วน Off Mail นะฮะ Off Mail นี้ผมได้มาเป็น Healing แล้วก็ Healing Bonus นะครับ2แถวเลยนะสูงสุดอยู่ที่แถวละ 5% นะครับอย่างละ 5%ก็ประมาณนี้ครับสำหรับส่วนหน้านะต่อมาในส่วนของปากนะครับปากผมใช้เป็นปากกระดอตัวนี้นะปากกระดอผมเรียกว่าปากกระดอเหมือนจู่นะครับกุญแจมอนทะเลนะครับได้เลือด 8% นะครับแล้วก็เมื่อบวก6ต้านทานดาเมจทั้งเผ่าทุกเผ่านะครับอีก 5% ส่วนออฟแมวพยายามหาเป็นดาเมจรีดักเข้าไว้นะครับส่วนปากเนี่ยจะมีดาเมจรีดักนะแต่ผมหาไม่ได้นะครับก็เลยใช้เป็นฮิวแทนนะครับต่อมาในส่วนของหลังนะครับหลังตอนนี้ผมใช้เป็นสตอมกัตวิงส์นะครับก็คือหลังตอมมี่ไนท์นะครับหลังเดสตอมมี่นะได้วิด5นะครับเลือด 5% แล้วก็เมื่อโดนโจมตีนะมีโอกาส 100% ที่จะสะท้อนสถานะผิดปกติกลับไปสู่ผู้โจมตีนะครับหลังตัวเนี้ยเพื่อนๆอาจจะไปใช้หลังการสกิลของเดสก๊อบลีดตัวนี้ก็ได้นะครับยิ่งบวกเยอะยิ่งดีนะฮะแต่ผมยังไม่มีงบจะซื้อนะครับก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนนะฮะส่วนออฟแมวนะครับออฟแมวก็จะเป็นออฟเลือดนะครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของหางนะครับหางผมใช้เป็นหางการสกิลตัวนี้นะครับบวก10จะได้เลือด 2,000 นะฮะแล้วก็ทุกบวก1เนี่ยได้สกิลรีสิทธิ์ขั้นละ 1% นะครับสูงสุดก็คือ 15% นะส่วนออฟแมวนะครับผมหาเป็นออฟเลือดนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีดวงหน่อยนะครับแถว4เป็นสกิลดาเมจรีดักนะสูงสุดที่ 10% นะครับส่วนลิลิกนะครับลิลิกที่สายซับเขาใช้กันอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมใช้ตามความคิดของผมนะครับใช้เป็นอันนี้นะครับมาเอาค่าวิทนะ
เออแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีลิลิกม่วงนะครับเป็นไอลิลิก ignore m death ตัวนี้นะครับจะได้ทั้งค่าวิทแล้วก็ค่าอินด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของสวมใส่นะครับต่อมานะครับต่อมามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะฮะอันนี้ผมก็อัพตามความเข้าใจของผมเองนะเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องอัพตามนี้ 100% ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่จริงอาจจะอัพตามไปเลยก็ไม่ว่ากันนะฮะผมจะขออธิบายสกิลที่สำคัญคร่าวๆนะครับคาร์ดแรกนะฮะคาร์ดอาร์เชอร์นะครับอัพไปเลยฮะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยตามผมเลยก็ได้นะครับคาร์ดแรกนะผ่านไปนะครับผ่านขอผ่านไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคลาสแดนเซอร์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะผมอัพอันนี้นะครับแดนเซอร์นะฮะทำให้ศัตรูมีโอกาส 80% นะครับติดสตันนะครับแล้วก็จะเป็น Peaceful ลุลลาบายนะฮะตัวนี้นะทำให้ศัตรูในรัศมี5เมตรนะครับที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาส 80% ที่จะติดหลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่ม ADK นะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะครับใช้อีกตัวนึงและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ต้องอัพเลยก็คือแอมป์ตัวนี้นะฮะเอาไว้หยุดเล่นนะครับเวลาที่เรากดใช้สกิลเต้นเนี่ยนะฮะเราจะไม่สามารถใช้สกิลเต้นอื่นๆเพิ่มได้เลยนะครับก็ต้องกดแอมป์หยุดก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้สกิลอีกสกิลนึงนะครับต้องอัพนะอันนี้นะผ่านไปครับต่อมาในคลาสของยิปซีนะฮะยิปซีก็จะมีสกิลที่สำคัญนะจะได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นตัวนี้นะครับ Undying นะฮะตัวนี้น่ะทำให้เพื่อนที่อยู่ในรัศมีนะครับได้ถูกดาเมจดินน้ำลมไฟนะครับเบาลง 30% แล้วก็การสถานะอีก 30% นะครับอันนี้ผมอัพตันไปเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือสกิลเพิ่มเพน M เพนให้เพื่อนนะครับสูงสุด10นะฮะก็ตัวนี้นะครับโอนสเตตัสจากเราให้เพื่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นพาสซีฟนะ2ตัวนี้อัพไปเลยนะครับพาสซีฟแล้วก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับส่วนมากล็อกกี้ซอโล่นะฮะทำให้ศัตรูที่อยู่ในรัศมีเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับนอกจากจะเป็นพวกสายออโต้แอทแทกนะฮะก็ทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อมาในคลาสของวันเดอร์เลอร์นะฮะวันเดอร์เลอร์ผมก็จะอัพตัวนี้นะครับชิลเรสแนนซ์นะฮะอันนี้จะเป็นสกิลฮิลนะฮะฮิลแล้วก็จะเป็นซองออฟรีเทิร์นตัวนี้นะครับเป็นชุบนะแล้วก็ตัวนี้นะครับดีแลสอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะที่เหลือไปอัพอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนนะผมก็จะอัพเป็นแล็กกิ้งสตอร์มนะครับเวลาแบบเอาไปช่วยเพื่อนบินจ็อบนะครับจะได้ไม่ต้องมารีใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นพาสซีฟตัวนี้นะครับเพิ่มแม็กเอสพีนะที่เหลือก็ลงนี้ให้หมดนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลคลาส3นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลคลาส4นะครับคลาส4นี่ผมก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะอัพกันเต็มหมดแล้วนะฮะแต่ในกรณีที่เพื่อนๆมาเล่นใหม่จริงนะครับที่แนะนำเลยก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับ Phantom Pumped นะฮะตัวนี้นะอันนี้สำคัญมากนะครับเป็นสกิลอัญเชิญร่างเสมือนของบาทนะฮะก็คือไอ้สกิลน้ำตาลนะครับสกิลสีน้ำตาลเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้นะครับต้องมีบาทมาเต้นด้วยกดใช้ร่วมกันนะครับถึงจะแสดงผลของสกิลออกมานะฮะแต่ถ้าเราอัพสกิลนี้แล้วนะครับใช้สกิลนี้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องพึ่งบาทอีกต่อไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟนะครับของมันนะจะได้ดาเมจรีดักเพิ่มขึ้นนะครับที่สำคัญต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมคิดว่านะเบอร์เลสนะครับวิสเปอร์ตัวนี้นะทำให้ศัตรู1คนนะฮะสลับ ADK กับเดฟนะครับจะสลับกันนะสมมุติศัตรูมี ADK 50,000 นะครับเดฟมี500นะครับ ADK ของศัตรูก็จะเหลือ500นะครับทำนองเนี้ยนะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Eden Smile นะทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลเนี้ยนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยจะถูกดาเมจเบาลงนะครับ 30% แต่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับแม้จะโดนเบาลงก็จริงแต่ถ้าเรามาเยอะเขาก็หนักอยู่เหมือนกันนะฮะ
ส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสั่งตายตัวนี้นะ End of Sun Moon นะทำไมถึงเรียกว่าสั่งตายนะครับสกิลเนี้ยนะฮะเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นวงอย่างนี้ขึ้นมานะครับศัตรูที่เข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับ5วินะครับอยู่ถึง5วินะจะตายทันทีนะครับไม่ว่าศัตรูคนนั้นจะถึกแค่ไหนยังไงก็ตายครับแต่ถ้าศัตรูวิ่งออกไปแล้วนะฮะแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยสกิลนี้จะนับ1ใหม่นะครับนับ1วิใหม่มันก็จะมีรูนนะครับที่จะทำให้มันนับต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันในส่วนของรูนนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลคลาส4นะที่ใช้บ่อยๆก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอื่นๆก็จะเป็นพวกดาเมจแล้วล่ะก็จะเป็นพวกพาสซีฟทั้งหลายนะครับอันนี้จะเป็นวิ่งนะก็ประมาณนี้แหละครับมีเท่านี้แหละนะครับก็ผ่านไปครับต่อมาก็มาดูในส่วนของสเตตัสนะครับสเตตัสผมก็อัพประมาณนี้นะวิดนะครับผมอัพตันนะครับอินตันนะครับอัพลักไว้นิดหน่อยนะครับ95แล้วก็ที่เหลือลงเด็กหมดเลยนะฮะก็เป็นสเตตัสโง่ๆนะครับสำหรับสายซับสายแทงนะประมาณนี้นะครับต่อมานะฮะต่อมามาดูในส่วนของรูนบ็อกนะครับรูนบ็อกที่ผมใช้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นอาจจะใช้อย่างอื่นแต่เนี่ยผมใช้ตามความเข้าใจของผมเองนะครับมาดูที่แถวแรกเลยนะบนสุดเลยเม็ดแรกนะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะครับรูนสีฟ้าตัวนี้นะ Life Echo นะครับ Chill Resonance นะครับผลการฟื้นฟูเพิ่มอีก 30% นะครับสูงสุดนะอันนี้ผมได้มา 29.9 นะครับ Chill Resonance ก็คือสกิลฮีลตัวนี้นะฮะจะช่วยให้เราฮีลแรงขึ้นมาอีกตามเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนๆได้นะครับส่วนรูนต่อมาผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเทพเจ้าบลิสนะอันนี้เป็นรูนคลาส4นะครับรอยยิ้มของไอดันนะครับก็คือเอเดนสมานี่แหละครับสกิลตัวเนี้ยนะครับเมื่อร่ายแล้วเนี่ยตนเองจะถูกดาเมจเบาลงนะครับสูงสุด 30% อันนี้ผมได้มา29นะส่วนแถวที่2นะครับสกิลเอเดนสมานะครับเมื่อร่ายอยู่นะฮะเพื่อนๆและเราเนี่ยจะฟื้นฟูค่า HP นะครับสูงสุด 6% นะครับอันนี้ผมได้มาแค่ 2.5 นะส่วนแถว3นะครับเอเดนสมายนะครับเมื่อร่ายอยู่นะครับทุกวินาทีนะครับจะมีโอกาสใช้งานเสียงสะท้อนหานกล้าก็คือสกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลดาเมจนะอันนี้ผมไม่มีแถว3นะครับไม่รู้มันทำงานยังไงเหมือนกันนะฮะก็ขอผ่านนะครับต่อมาก็จะเป็นรูนี้นะครับเกลแอนด์สวิฟต์เลนนะฮะตัวนี้จะเป็นรูนที่แบบไม่มีผลอะไรกับกิวอร์หรอกนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปงั้นนะครับก็คือรูนแลกกิ้งสตอร์มนะครับบวกดาเมจสูงสุด 30% นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราใช้แลกกิ้งสตอร์มเนี่ยนะฮะแถวที่2นะจะเพิ่มมูฟสปีดสูงสุด 20% นะครับแล้วก็สามารถใช้ในสถานะแสดงเดี่ยวสำหรับแถว3นะก็คือถ้าเราแสดงเดี่ยวเนี่ยสกิลสีเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยมันเรียกว่าแสดงเดี่ยวเราก็จะสามารถกดใช้ Lacking Storm ได้นะฮะถ้าไม่มีแถว3ก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็จะยืนโง่ๆไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นรูนสีฟ้าตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะ I Detail Heart นะฮะตัวนี้นะแถวแรกนะครับ Song of Return นะเพื่อนที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจะเป็นอมตะสูงสุด3วินาทีนะครับแล้วก็แถวที่2นะครับก็คือลบคูลดาวน์สูงสุด 1.5 วินาทีนะครับส่วนรูนต่อมาก็จะเป็นรูน Talot in Dreams ตัวนี้นะครับแถวแรกนะ Talot Guard of Fate นะครับคูลดาวน์สูงสุดหักออกไป3วินะครับแล้วก็แถวที่2 Talot of Fate นะครับมีโอกาสสูงสุด 100% นะครับในการเพิ่มเอฟเฟคการ์ดที่ต่างกัน2ใบในเวลาเดียวกันทาร์ลอตออฟเฟคคือสกิลไหนอ่ะมันไม่เห็นมีให้อัพเลยสกิลทาร์ลอตออฟเฟคนี้จะเป็นสกิลที่อยู่ในรูนเก่านะครับต้องอัพรูนเก่านะครับเพื่อที่จะเอาสกิลนี้มาใช้นะฮะมันก็คือสกิลตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปเอาได้ในรูนเก่านะค่อนข้างจะป่วนนะครับสกิลนี้นะและสุดท้ายก็จะเป็นรูนตัวนี้นะครับรูนสั่งตายนะครับรูนคลาส4นะแถวแรกนะครับ End of Sun Moon เวลาคูลดาวน์ลบสูงสุด 20% นะฮะทำให้เราสามารถใช้สกิล
สั่งตายได้ไวขึ้นนะครับส่วนแถวที่2นะครับend of sun moon นะดาเมจศัตรูที่อยู่นอกรัศมีนะบวกสูงสุด 20% นะครับอันนี้ผมเดาว่าในกรณีที่เราเต้นสั่งตายอยู่เนี่ยแล้วเราใช้ lagging storm นะครับจะเพิ่มดาเมจของ lagging storm นะอันนี้ผมเดานะผมก็ไม่เคยสังเกตไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับแถวที่3นะ doom day นะครับ doom day ก็คือสกิลสั่งตายนี่แหละนะฮะระยะเวลาบวก5วินาทีนะครับคืออะไรไอ้ doom day เนี่ยมันคือสแต็กมันเหมือนสแต็กที่อยู่ในสั่งตายถ้าศัตรูที่เข้ามาปุ๊บได้รับสแต็ก doom day วิละ1สแต็กใช่ไหมครบ5วิถึงจะตายถ้าเราไม่มีแถว3ตัวนี้นะครับพอศัตรูวิ่งออกปุ๊บมันก็จะนับสแต็กใหม่นะครับแต่ถ้าเรามีแถว3เนี่ยสมมุติศัตรูเข้ามาในวงสั่งตายเรา3วิปุ๊บเขาวิ่งออกไปแล้วเขาเผลอกลับเข้ามาอยู่ในวงสั่งตายอีก2วิเนี่ยเขาก็จะตายอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ผมเข้าใจนะส่วนพวกเม็ดเล็กนะครับก็จะเป็นพวกอินวิดนะครับไซส์นะใส่อะไรก็ได้นะตามที่เพื่อนๆมีนะครับแต่ที่แบบหลักๆสีเหลืองก็จะเป็นวิดอินแล้วก็ไซส์นะครับสีฟ้าก็จะเป็นพวกนี้ครับสกิลรีเซ็ตนะแล้วก็กันธาตุอะไรพวกนี้ทำนองนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของรูนบล็อกนะต่อมานะครับต่อมามาดูในส่วนของรูนเก่ากันบ้างนะครับรูนเก่าเพื่อนๆก็น่าจะอัพกันเต็มหมดแล้วนะฮะก็ขออธิบายในสิ่งที่มันสำคัญแล้วกันนะครับที่ต้องอัพเลยนะฮะเป็นตัวนี้นะครับ Talot of Fate นะฮะตัวนี้ที่จะทำให้เราได้สกิลตัวนี้มานะครับ Talot of Fate อันนี้มันจะมีอยู่5อันนะ5จุดนะครับอัพไปให้หมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น Play Guard ตัวนี้นะครับมี5จุดนะแต่ละจุดก็จะเพิ่มดาเมจและ M Damage Deduct 1% นะครับสำคัญนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Relapse ไอตัวเนี้ยสกิลไอสกิลเพิ่มเลือดตัวเนี้ยนะครับเรแลปอะไรสักอย่างนะครับเวลาคูลดาวน์ลดลงจุดละ10วินะครับ3จุดก็30วิเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ Pay Increase Spiritual Recovery นะครับอันนี้อีก6จุดนะฮะแล้วก็ Dazzler Enhance นะฮะอันนี้อีก2จุดนะครับแล้วก็จะเป็น Lucky Solo นะครับ Curse นะครับตัวนี้นะอีก4จุดนะครับมันคืออะไรเพื่อนๆก็ไปอ่านเอานะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับชิลเลสแนนนะตัวนี้นะ3จุดนะครับชิลเลสแนนรีสตอร์นะ3จุดแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับพับเพจเชียร์ทริกนะตัวนี้คือสกิลโอนสแต็กนะครับโอนสแต็ก4จุดนะครับลิ้นเริ่มรวนแล้วเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ไหมไอ้สกิลเพิ่มเพนเนี่ยนะครับอันนี้อีก3จุดนะเพิ่มเพนให้เพื่อนนะครับ3จุดตัวนี้นะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับ Undying ไอ้สกิลกันสถานะกันดินน้ำลมไฟเนี่ยนะครับอันนี้อีก4อีก5จุดได้ MDF นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับ Puppet Tier Trick Killing นะอันนี้อีก5จุดนะครับจะบวกATK และ MATK ให้เพื่อนเพิ่มเติมอีกนะครับจุดละ10นะครับแล้วก็อาจจะเป็น Service for you Arcane ตัวนี้นะครับ Arcane เนี่ยอีก5จุดนะครับเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู SP เพิ่มนะครับมันก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับรูนเก่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมกดอัพทีเดียวหมดนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับความคิดผมก็ว่าประมาณนี้แหละนะครับก็ขอผ่านนะฮะต่อมานะครับต่อมาดูในส่วนของ Oracle Miller แล้วกันนะฮะ Oracle Miller ผมก็ใช้เหมือนเดิมนะฮะก็คือส่วนเกราะผมใช้เป็นเกราะแมงทองนะ Stun Freeze นะครับรีเซ็ตบวกอย่างละ 50% นะครับแล้วก็ส่วนอาวุธผมก็ฝังเป็นคาถาฮีลตัวนี้นะครับทุกโบว์1นะครับจะเพิ่ม healing multiplier นะฮะก็คือ healing bonus เนี่ยเพิ่มให้ตัวเองนะครับขั้นละ 1% เอ้ยขั้นละ 4% ถ้ารีหา15ได้ก็คูณ4เข้าไปครับน่ะจะทำให้เราได้รับฮีลแรงขึ้น
นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับออร์เคิลมิลเลอร์ต่อมาอะไรอีกสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับสัตว์เลี้ยงถ้าผมใช้วอนะผมก็จะใช้เป็นโอซิลิสหรือไม่ก็เป็นออฟเบบี้ตัวนี้นะครับไอออฟเบบี้เนี่ยตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่มเลือดแล้วก็ดาเมจดีดักนะถ้าจำไม่ผิดจะเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็นี่นะเพิ่มเลือดแล้วก็ดาเมจดีดักนะครับ 10% เลยนะก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันชุบไม่ได้ไงโอซิลิสมันยังพอชุบได้นะครับมีอะไรอีกไหมนะครับที่ขาดตกบกพร่องไปนะฮะผมคิดว่าน่าจะครบแล้วล่ะนะครับถ้าครบแล้วก็ไปปิดคลิปกันนะครับไปเอาล่ะครับก็เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะฮะอาชีพแดนเซอร์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นอาชีพที่ดาเมจไม่หนักนะครับแทบจะไม่มีดาเมจเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าเป็นอาชีพที่สำคัญในการวอร์มากๆนะครับด้วยสกิลที่ค่อนข้างจะป่วนนะฮะแล้วก็เป็นตัวซับที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสั่งตายก็สามารถทำลายโซนของศัตรูได้ดีนะฮะยิ่งเพื่อนๆมีพระคอยอมตะให้แล้ววิ่งไปสั่งตายเนี่ยนะฮะโอ้มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะครับก็ค่อนข้างสำคัญนะครับในกิววอร์นะส่วนเพื่อนๆที่คิดว่าจะเอาแดนเซอร์ไปล่าบอสเอาบาดไปล่าบอสผมแนะนำว่าผ่านดีกว่านะครับอย่าเลยนะฮะถ้าเอาไปเดินตามเนี่ยพอได้อยู่นะครับโอนสแตทช่วยเพื่อนอันนี้ก็พอได้พอทนนะแต่ถ้าจะเอาไปลงดันหรือจะเอาไปสั่งตายมอนเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับสั่งตายมอนไม่ได้นะสั่งตายได้แค่ผู้เล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแดนเซอร์นะผมก็ไม่ได้เล่นแดนเซอร์เป็นหลักนะครับก็เลยอธิบายอะไรมากไม่ได้นะฮะและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นนินจานะแต่ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะครับยังขี้เกียจอยู่นะฮะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ